ด่วนเพิ่มรายชื่อประเทศเข้าไทยไม่กักตัวรวมเป็น63ประเทศเริ่มใช่1พฤศจิกายนนี้อันนี้คือข้อมูลมาจาก Facebook ของกระทรวงต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับส่งให้ชาวต่างชาติดูได้แล้วเรามาดูรายชื่อกันก่อนอันนี้คือเป็นการแซะในวินาทีสุดท้ายอีกตามเคยนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีคือช่วงกำลังจะ เริ่มใช้เนี่ยก็จะมีแซะอะไรเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยเลยนะแต่ว่าคุณพี่มารวมของเก่าด้วยเนี่ยเราก็เลยแบบเอออะไรมันเพิ่มขึ้นมาล่ะครับงั้นเรามาดู63ประเทศเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง 1. ออสเตรเลียจิงโจ้สออสเตรียยุโรปสามบาเลนพวกนี้อันเดิมหมดเลย 4. เบลเยียมหู้ฐานหบรูไนเจ็ดเบลเยียแปดกัมพูชาเแคนาดาโอยังกับประกาศหายชื่อ รางวัลออสการ์เอ่อสิบชิลีสิบเอ็ดจีนก็ยังเป็นอันเดิมหมดเลยนี่สิบสองโครเอเชียนีอย่อันนี้อันใหม่หรือเปล่าสิบสามไซปรัสสิบสี่เช็คริพับริกสิบห้าเดนมาร์กสิบหกเอสโตเนียก็อันเดิมหมดเลยนะสิบเจ็ดฟินแลนด์สิบแปดฝรั่งเศสสิบเก้าเยอรมนียี 20, ่สิบกรีซยี่สิบเอ็ดฮังการียี่สิบสองออสเตรเลียยี่สิบสามอินเดียอันเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมา จำได้ของเก่าไม่มีย4ิบสี่อินโดนีเซียอันนี้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าย5ไิบห้าออ์แลนย์26ิบหกอิสราเอลย7ิบเจ็ดอิตาลี28่ิบแปดญี่ปุ่นย9ิบเก้าคูเวตสามสิบลาวอ่าอันนี้เพิ่มขึ้นมาแน่สามสิบเอ็ดเลตเวียสามสิสองลิทัวเนียสาสิสมลักเซมเบิร์กอ่าอันนี้เพิ่มขึ้นมาแน่สามสิบสี่มาเลเซียสามสิบห้ามาดีฟสามสิบหกมอลตา อาเอามาดิฟเนี่ยของเดิมไม่มีสามสิบเจ็ดมองโกเลียนี่ของเดิมไม่มีสาสิแปดเมียนมาของเดิมก็ไม่มีสามสิบเก้าเนปาลไม่แน่ใจอันนี้สี่สิบเนเธอร์แลนด์สี่ิบอ็ดนิวซีแลนด์สี่สิบสองนอร์เวย์สี่สิบสามโอมานส4ิบสี่ฟิลิปปินส์อันเดิมก็ไม่มีสี่สิบห้าโปแลนด์สี่สิบหกโปร,ร, 46, โปรโตุเกสสี่สิบเจ็ดกาตาสี่8ิแปดโรมาเนียอันเดิมก็ไม่มี 49, สี่สิบเก้าซาอดุดีอาระเบียห้าสิบสิงคโปร์ 51สาธารณารัฐสโลวักคงหมายถึงสโลวาเกียรหรือเปล่า52สโลวีเนียอ่อเออ,เอ,อใช่ใช่ของเดิมสโลวาเกียก็ไม่มี53สีลังกา54เกาหลีใต้55สเปน56สวีเดน57สวิตเซอร์แลนด์58 uae 59เ uk อังกฤษ60อเมริกา61เวียดนามอ,อ่าของเดิมก็ไม่มี62องฮ่องกง 63ใต้วันเออยังไม่มีรัเสเซียอยู่ดีนะโดนกีดกันนะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าตุรกีก็ไม่มีนะเม็กซิโกก็ไม่มีแล้วก็ประเทศตะวันออกกลางก็จะมีแต่ซาอุดกาตาร์ UAE นอกนั้นก็ไม่มีเหมือนกันเขออแล้วอิสราเอลด้วยแล้วก็มาดูคําแก้ตัวเอ้ยคําประกาศของเขานะครับชื่อยืดยาวนี่ไม่เอาก็คือเป็นหัวข้อว่าอนุมัตประเทศและพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจรรักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและการเสนอของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาใครจะเสนอเขาไม่ได้อยากจะรู้อ,อ๋อและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องมีชื่อพวกนี้เพราะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเสนอเออโดยสปกจุดกอตอได้ประกาศรายชื่อพื้นที่และประเทศต้นทางที่อนุญาตให้เข้าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เปิดมา46ประเทศตั้งแต่21ตุลาบัตรนี้ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศ ไหนบอกว่าทบทวนเดือนละครั้งไงแต่ก็ดีแต่ไม่มีตุรกีกับรัสเซียอีกอยู่ดีนะแต่เชื่อเลยเดี๋ยวพฤศจิกายนให้หมดครับแล้วก็ย่อของย่อหน้านี้ก็คือประหลัดกระทรวงต่างประเทศไยประกาศรายชื่อเพิ่มเติมจบไม่มีคําแก้ตัวใดๆคําแก้ตัวก็เชิงว่าอ้าวแล้วก่อนน้นนี้ทําไมไม่ให้พวกนี้ล่ะเพิ่งจะมาเพิ่มทีหลังแต่ว่านะถ้าใครยังจําได้ช่วงแรกๆเขาบอกนะว่าต้องเป็นประเทศความเสี่ยงต่ํา10ประเทศใช่ไหมตอนแรกมี10ประเทศเสร็จแล้วต,ตอนหลังก็ เขื่อนแตกเป็น46ประเทศแล้วจากประกาศนี้เขาไม่ได้ใช้คําว่าเสี่ยงต่ําเลยนะเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขไม่ได้บอกเลยว่าความเสี่ยงต่ำกอล์ฟคิดว่าเขายังให้หมดในทันทีไม่ได้เพราะว่ายังต้องไว้หน้าแซนด์บ็อกซ์อยู่แซนด์บ็อกซ์เนี่ยยังต้องมีคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่7วันอยู่ใช่ไหม แต่ว่าให้ตั้ง63แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดลูกค้าสําคัญอีกเจ้าหนึ่งอย่างรัสเซียไปก็ตามเนี่ยก็ยังต้องให้มีไว้หน้าแซนบ็อกซ์อยู่บ้างแต่เชื่อว่าเดือนหน้าคงให้หมดแน่ๆแ,แล้วยังคงมีกฎระเบียบที่ว่าถ้ามาลงสนามบินไหนก็จะต้องอยู่โรงแรม1คืนที่อยู่ไกลาจากสนามบินนั้นเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะไปไหนก็จะต้องห้ามอของเดิมมันมีกรุงเทพกับภูเก็ตอยู่ ก็ถ้าจะไปจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ต้องเป็นบินตรงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถหาเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพกับภูกเก็ตได้ก็สามารถไปอยู่หนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจที่โรงแรมชาที่จังหวัดนั้นๆได้ครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ